بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชุกโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านค่ำคืนนี้เราอยู่ในเพจของมัสยิดดารุนนาอีมนะครับสุขีรินนะฮะจังหวัดนราธิวาสนะครับเหมือนที่พี่น้องได้ติดตามนะการเคลื่อนไหวของทางเพจมัสยิดดารุนนาอีมนะครับที่ท่านอิหม่ามไปช่วยนะครับในพื้นที่หลายๆพื้นที่ดังนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนนะครับส่วนในค่ําคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้รับอามานะห์นะครับได้มาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของดุนยาแค่ทางผ่านนะครับผมได้รับอามานะห์ตรงนี้นะจะได้ไปคุยกับพี่น้องในเรื่องดุนยาแค่ทางผ่านวันนี้พี่น้องที่รักครับก่อนที่จะได้ไป พูดคุยนะครับตักเตือนนะซีฮะห์ทั้งตัวผมและพี่น้องก็ขอเตือนด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะอินนัมัลอะมาลุบินนียะห์นะครับแท้จริงทุกๆอามานอยู่ที่การตั้งเนียตและเจตนาของเราพี่น้องที่รักครับวันนี้สำคัญที่สุดนั่นคือฟังเรื่องราวของอิสลามและอินชาอัลลอฮ์เราพยายามเนียดอามานกันให้ได้ในสิ่งที่เรารับทราบวันนี้เราจะเอ่ยในเรื่องของดุนยาแค่ทางผ่านก่อนที่จะไปคุยตรงนี้พี่น้องครับเราต้องรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมัคลุกชนิดหนึ่งที่ขึ้นบนมนุษย์ขึ้นมาบนดุนยาขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรแน่นอนครับเป้าหมายในนั้นที่สำคัญมากๆนั่นก็คืออิลลาลิยะบุดูนี่เพื่อจะอิบาดัตต่อข้าพี่น้องจึงดูว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเมื่อครั้งแรกที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักครับท่านนบีอาดัมได้อยู่ทุกอย่างทั้งหมดในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างนึงครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้ทรงคำสั่งใช้แก่นบีอาดัมบอกวะลาตักรบะฮาซิชะจะเราะห์นะและเจ้าทั้งสองอาดัมกับฮาวะจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้โดยเด็ดขาดจนท้ายสุดพี่น้องที่รักครับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะได้เข้าไปกินต้นไม้ต้นนี้และบรรดาลูกหลานท่านจึงลงมาอยู่ในดุนยาจนทุกวันนี้ดังนั้นดุนยาพี่น้องครับเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างดุนยามาเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจว่ามีก่อนที่จะมีนบีอาดัมท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพี่น้องทำไมถึงทราบอย่างนั้นครับอย่าลืมพี่น้องเมื่อวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างนบีอาดัมเมื่อครั้งที่พระองค์กล่าวว่าอินนีจาอิลุนฟิลอัรดิคอลีฟะเราจะสร้างคอลิฟ่าขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินเนี่ยมาเลกัตถามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่ทักท้วงหรือไม่ใช่โต้แย้งแต่เป็นสิ่งที่มาเลกัตเห็นจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะพระองค์จะทรงสร้างนะมายุฟซิดูฟิฮาวะยัสฟิกุดดิมาจะสร้างบุคคลที่มาสร้างความเสียหายบนแผ่นดินกันนั้นหรือยาร็อบบียาอัลลอฮ์ฉะนั้นมาเลกัตรู้ได้ยังไงพี่น้องนะแสดงว่าดุนยาเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมีมาก่อนที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจะมาแต่ทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้มาไม่ว่าจะเป็นความสมดุลทางอากาศแร่ธาตุหรืออะไรต่างๆทั้งหมดบนโลกนี้อัลลอฮ์ทรงบอกชัดเจนในอัลกุรอานนะครับว่าฮุวัลลซีคอลักะละกุมมาฟิลอัรดิญะมีอะพระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมาให้กับพวกเจ้าคำนี้พี่น้องที่รักครับอุลามะจึงอธิบายให้เราว่าทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างให้แก่มุมินสร้างให้แก่มุมินผู้ศรัทธาเพื่อใช้ประโยชน์จากดุนยาที่เจ้าอยู่ในวันนี้เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับไปอัสซันเดิมพี่น้องดุนยาความสุขทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้นะครับน้ำอาหารอะไรทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเพื่อให้เราใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เพื่ออะไรครับเพื่อนำเจ้าสู่การอิบาดะห์วันนี้การกินการดื่มการท่องเที่ยวการใช้จ่ายทั้งหมดอิสลามไม่ได้ห้ามนะกูลูวัชรบูท่านกินท่านดื่มได้เลยแต่อย่ามูบาเซตอย่าอิสรอฟอย่าสุรุ่ยสุร่ายและทั้งหมดที่เจ้าทำเพื่ออิลลาลิยะบุดุนกลับไปสู่อิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าวันนี้เรามาพี่น้องที่รักจากคันมันดาเมื่อออกมามีชีวิตอยู่ดุนยาเนี่ยเป้าหมายเราอัลลอฮ์ใช้เราเดินทางไปสู่อัลลอฮ์พี่น้องครับให้รู้ว่าดุนยาไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะพำนักอยู่ตลอดกาลเหมือนที่อัลลอฮ์ได้กล่าวแก่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามว่ามุสตะกอรุวะมาตาอุนอิลาฮินเจ้าจะพำนักอยู่นะครับอยู่ในดุนยานี้ในการมีชีวิตอยู่นี้อิลาฮินจนกระทั่งระยะเวลาหนึ่ง ฉะนั้นดุนยาเรามาอยู่วันนี้พี่น้องครับมีจุดสิ้นสุดมีจุดจบมีจุดเขาเรียกว่าจุดยุติกับดุนยาอุลามะจึงบอกว่าดุนยาที่เราอยู่วันนี้ถ้าเราไม่จากมันมันก็จากเรานะทรัพย์สินสมบัติเงินทองเราเรียกว่านี่คือดุนยาพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเรารู้ตระหนักแบบนี้มุมินผู้ศรัทธาอย่างแรกเขารู้แล้วครับว่าดุนยานี้ไม่ใช่ที่ของเขาตลอดกาลชั่วคราวเพื่อจะเก็บผลประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อสู่อาคิเราะห์ดังนั้นบทบาทเรากับดุนยาคืออะไรครับ
เราต้องเล่นให้สมบทบาทว่าเราจะไม่ได้อยู่กับแกตลอดไปบอกกูไม่ได้อยู่กับมึงตลอดอย่างจะอยู่ชั่วคราวความรักพี่น้องที่รักบุคคลที่เราเจอชั่วคราวจะไม่มีคำว่ารักถาวรเขาเรียกรักข้ามคืนรักชั่วคราวเจอแป๊บเดียวหนุ่มสาววัยรุ่นเจอกันร้านอาหารพี่น้องเจอกันแซวไปแซวมาชอบแต่มันก็ไม่เหมือนเมียที่บ้านเราแซวไปแซวมาจีบไปจีบมาแต่เป้าหมายกลับไปหาเมียที่บ้านนั่นคือสิ่งที่เราต้องกลับไปแต่เราจีบสนุกคุยไปคุยเล่นสุขแย่แบบนี้แป๊บเดียว10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นต้องกลับไปที่บ้านดังนั้นคนฉลาดจะไม่อยู่กับสิ่งที่เขารู้ว่าต้องจากมันไปครับพี่น้องที่รักและวันนี้มุมินจะทำยังไงพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนนะครับว่าดุนยาเนี่ยเรารู้จักก็จริงแต่ว่าท่านรอซูลจะสอนให้อุมมะห์ท่านรู้ถึงแก่นแท้ของมันเลยแก่นแท้ของมันครับพี่น้องดูแก่นแท้ดุนยาคืออะไรพี่น้องย้อนกลับไปในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่บรรดามาลาอิกะฮ์ว่าجاعلٌ في الأرض خليفة นะครับสร้างตัวแทนคอลิฟะมาในพื้นพิภพคอลิฟะตรงนี้พี่น้องที่รักครับไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นตัวแทนอัลลอฮ์นะเราจะเป็นตัวแทนอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องคนอย่างเราอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าใครจะเป็นตัวแทนพระองค์แต่คอลิฟะตรงนี้พี่น้องอุลามะฉายภาพอธิบายให้เราเห็นว่าคำว่าที่อัลลอฮ์สร้างระบบคอลิฟะบนพื้นแผ่นดินดุนยาเนี่ยหมายความว่าดุนยาจะใช้การดูแลแบบคอลิฟะอะไรคือคอลิฟะครับคือการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นพี่น้องดูอบูบักอัสซิดดีกเป็นคอลิฟะนะครับแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อบูบักก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปเมื่อเสียชีวิตท่านอุมัรก็ขึ้นเป็นคอลิฟะต่อเมื่ออุมัรเสียชีวิตท่านอุสมานต่อเมื่อท่านอุสมานจบท่านอาลีต่อนี่คือคอลิฟะระบบสมบัติผลัดกันชงแต่พูดง่ายๆดุนยาจึงเป็นระบบนี้ครับไม่มีอะไรที่เป็นของเราถาวรไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นพี่น้องดูวันนี้โฉนดที่ดินเป็นชื่อเราแต่เด็กข้างหลังมีเป็นสิบบรรทัดพี่น้องที่พร้อมจะเปลี่ยนชื่อตลอดเวลารถเป็นชื่อท่านวันหนึ่งท่านตายพี่น้องที่รักรถก็โอเคโอนไปหาสู่คนอื่นเช่นกันดังนั้นดุนยาจึงสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆและจะไม่มีอะไรถาวรสำหรับท่านโดยเด็ดขาดดังนั้นเมื่อตระหนักแบบนี้ครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายให้เราเข้าใจอีกว่าดุนยาเนี่ยนะครับฮุลวะว่าหุ่นวัตุนขดีรตุนมันมีรสชาติที่หวานและสีที่มันเขียวชอุ่มสองประการนี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่มนุษย์เพลิดเพลินเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เบื่อหน่ายทั้งหวานทั้งเขียวอร่อยอร่อยเพลิดเพลินกับมันดังนั้นดุนยาท่านประสุนจึงเตือนว่าฟัตตะกุดดุนยาท่านทั้งหลายจงมีชีวิตอยู่อย่างระมัดระวังให้ดีที่สุดในดุนยาเพราะมันจะดึงเราออกจากการดำลึกถึงอัลลอฮ์ครับมันพร้อมจะดึงเราออกตลอดเวลาวัตกุลนิสาและจงระวังเรื่องสตรีเพศและท่านนบีพูดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราตระหนักว่าดุนยาเป็นสถานที่เรารู้จักแต่น้อยคนที่จะรอดพ้นจากมันได้เราพร้อมจะถล่มพี่น้องดุนยาไม่มีคำว่าเบื่อไม่มีคำว่าเบื่อนะครับพี่น้องดูสิไม่มีใครเบื่อกับสะสมเงินไม่มีใครเบื่อกับความสวยของสตรีไม่มีใครเบื่อกับทรัพย์สมบัติที่มากมายอัลฮะกุมุตตะกาสุรนะครับการสะสมทรัพย์สมบัติมากมายทำให้เจ้าเพลิดเพลินจริงไม่เคยเบื่อกับการนับเงินพี่น้องแต่เราเบื่อกับการนับตัสเบห์พี่น้องดูอ่ะตัสเบห์15เม็ดนับเหมือน3ชั่วโมงเลยพี่น้องรู้สึกมันหาวมันง่วงแต่นับเงินไม่มีคนหาวนะครับนับเงินไม่มีคนหาวพี่น้องที่รักให้สลามเดี๋ยวเจอคนให้สลามเดี๋ยวเจอให้สลามให้สลามอีกแล้วพี่น้องเปลี่ยนจากสลามเป็นเงินจะไม่มีใครบ่นแม้แต่คนเดียวทั้งหมดจะชอบนั่นคือความอร่อยอร่อยดุนยาเราจะไม่อิ่มและไม่เบื่อมันโดยเด็ดขาดพี่น้องที่รักเมื่อเป็นอย่างนี้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกกับอุมมะห์ของท่านบอกคุณคุณฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบนะครับท่านจงอยู่ดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้านะครับอัลกุรอานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงอยู่ดุนยาเหมือนคนแปลกหน้านี่ท่านนบีได้เตือนกับซอฮาบะห์นะครับท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจับบ่าวอุมัรอิบนุอุมัรก็ได้บอกจงอยู่ดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้านะเอาอาบิรุสซะบีลหรือบรรดาหรือผู้ที่เดินทางผ่านอย่าไปยึดติดอย่าไปอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะดุนยาไม่ใช่สถานที่ของท่านอยู่ให้เหมือนว่าท่านจะจากแล้วท่านจะไม่ยึดติดอะไรกับมันเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแก่อุมมะห์ของท่านดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้บางทีเราอยู่ดุนยาเหมือนกับว่าชีวิตเราอยู่ตลอดกาลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูว่าท่านนบีในครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่ในบ้านของท่านนะครับท่านอุมาร์บินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลลุกขึ้นนะครับพี่น้องลุกขึ้นจากที่นอนของท่านก็มีรอยเสือกติดอยู่ที่สีข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอยเลยนะครับพี่น้องเป็นรอยเลยท่านอุมัรเห็นอย่างนั้นอุมัรร้องไห้พี่น้องครับบอกยารอซูลุลลอฮ์อะไรท่านไม่ได้อยู่บนสัจธรรมเลยยารอซูลุลลอฮ์ท่านเป็นรอซูลแต่วันนี้กษัตริย์โรมันกษัตริย์เปอร์เซียเขาเหล่านั้นกูฟอดปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ละหมาดไม่อิมาดแต่วันนี้เขานอนในลำธารที่สวยงามเขานอนในพระราชวังที่มีดอกไม้แต่ท่านคือรอซูลของเราทำไมท่านแต่ว่าท่านอยู่สภาพแบบนี้ยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องท่านอุมัรกำลังมองระหว่างในเรื่องของดุนยาเขาปฏิเสธแต่เขามีชีวิตที่ดีท่านอีมานทำงานในอัลลอฮ์ทำไมท่านอยู่แบบนี้ยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกกับท่านอุมัรบินคอตตาบพี่น้องบอกว่าอัมมาตอรดอไอยะกูนะละฮุมุดดุนยาวะลานัลอาคิเราะห์กะกะมากอลซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรท่านไม่พอใจเหรอในการที่อัลลอฮ์จะให้แก่พวกเขาในเรื่องของดุนยาแต่สำหรับเราคืออาคิเราะห์ดังนั้นนบีไม่ได้สอนแค่คำพูดแต่รอซูลทำให้ซอฮาบะห์เห็นครับว่าท่านคือคนหนึ่งที่ไม่ยึดติดอะไรเลยกับดุนยาคำว่าไม่ยึดติดไม่ใช่ไม่ทำงานนะครับถ้าไม่ทำงานเป็นความผิดหน้าที่เราต้องแสวงหาริสกีสำหรับอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราไม่ได้ว่าอยู่ไม่เอาอะไรแล้วกูดุนยานี่กูไม่สนใจทั้งสิ้นนอนอย่างเดียวไม่ใช่เราทำงานแต่ไม่ยึดติดงานเงินได้ก็จบอันนั้นเลยแล้วเพราะอะไรครับริสกีบารักัตสิ่งที่เราต้องการบางครั้งไม่ได้เยอะพี่น้องจึงสังเกตว่านบีไม่เคยสอนให้เราขออัลลอฮ์ให้เรารวยเลยพี่น้องดูดูอาท่านนบีไม่เคยสอนให้เราขอให้โอ้ขอให้มีทรัพย์มากๆอย่าอัลลอฮ์ไม่แต่สิ่งที่เราขอนั่นคือบารอกัตจากอัลลอฮ์พี่น้องบารอกัตมีน้อยแต่พอสังเกตนะครับพี่น้องริสกีที่บารอกัตเนี่ยเหมือนจะหมดแต่ไม่หมดถึงเวลาต้องจ่ายหนี้เขาไม่รู้จะเอามาจากไหนสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้มาสุดท้ายพี่น้องหนี้เป็น10ล้านก็จ่ายหมดได้เพราะอะไรครับริสกีที่บารอกัตมันมาจากไหนอย่ายึดกับมันมั่นใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้แน่นอนดังนั้นท่านรอซูลพี่น้องครับเมื่อสอนซอฮาบะห์ท่านนบีทำให้ดูด้วยและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบตัวท่านกับดุนยาท่านนบีเปรียบเทียบบอกว่าฉันกับดุนยาเนี่ยเหมือนกับชายคนหนึ่งอิสตอซอลละตะฮ์ตัชชะจะรอเหมือนกับชายคนหนึ่งที่มาเดินแล้วก็นั่งพักอยู่ใต้ต้นใต้ร่มไม้นะครับแล้วก็พักผ่อนพี่น้องซุมารอฮ์ว่าตระกะนะครับกรรมกรละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นฉันก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินพักหายเหนื่อยก็เดินจากไปนี่คือนบีเปรียบเทียบดุนยาคือร่มไม้ฉันจะไม่อยู่ที่นี่ตลอดกาลพี่น้องดูว่าคนยึดติดกับร่มไม้ไปอยู่ใต้ร่มไม้และเอาหลังคาไปปลูกแจ้งทะเบียนบ้านอะไรหมดเลยนะยึดติดเป็นบ้านมีไหมครับมียึดศาลาเป็นบ้านมีพี่น้องดูคนที่ยึดศาลาเป็นบ้านคือคนแบบไหนแน่นอนพี่น้องคนสติไม่ดีแล้วคนบ้าที่เขามาอยู่ที่ศาลาไม่กลับบ้านไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรครับเพราะสติไม่ดีคนสติดีต้องกลับบ้านพี่น้องครับวันนี้นี่คือดุนยานะ ฉะนั้นคนสติดีจะไม่ยึดติดกับการอยู่นอนที่ศาลาคนอีมานดีจะไม่ยึดติดกับการอยู่ที่ดุนยาสักวันหนึ่งเขาต้องไปครับพี่น้องที่รักวันนี้เราจึงดูว่าเราจะทำยังไงไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้รักมันอยู่กับมันได้แต่ไม่อย่ารักมันอย่าหลงมันรักสมบัติได้ไม่เป็นไรพี่น้องเพราะอย่าลืมนะครับพี่น้องคนคนหนึ่งต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพย์แล้วตายอิสลามถือว่าชะฮีดนะครับพี่น้องโจรขึ้นบ้านจะปล้นทรัพย์เราเราปกป้องทรัพย์ของเราจนเราโดนฆ่าเราคือชะฮีดชนิดหนึ่งพี่น้องที่รักครับปกป้องทรัพย์คืออามานะห์พี่น้องเรารักมันแต่ทำยังไงไม่ให้หลงมันทำยังไงไม่ให้หลงกับเงินที่เรามีให้วันนี้10ล้านในกระเป๋ากับ10บาทในกระเป๋าสำหรับเราเหมือนกันเลยพี่น้องครับเหมือนกันนี่ไม่ได้หมายความว่าขี้เหนียวนะพี่น้องไม่ใช่หมายความว่ามี10ล้านกูก็ไม่ช่วยคนมี10บาทกูก็ไม่ช่วยบอกมีแต่ไม่ให้ลุ่มหลงกับมันนั่นคืออัซซุฮดุเราต้องมีการซุฮดหรือว่า พูดง่ายๆมีความซะฮิดสมถะพี่น้องครับสมถะดุนยาอะไรคือสมถะไม่ได้หมายความว่าจนบางคนบอกสมถะคือจนต้องใส่เสื้อเก่าใส่เสื้อปะใส่เสื้อขาดอันนั้นไม่ใช่สมถะพี่น้องครับบางคนมีตังค์เป็นล้านแต่เอาเสื้อกะเสื้อปากขาดมาใส่เต็มไปหมดเลยพี่น้องเสื้อใหม่ไม่ซื้อไม่อะไรเลยแต่ตังมีนี่มันจะสมถะนี่ก็คนใหญ่พี่น้องคนไม่รู้เรื่องบางคนไปบอกนู่นดูท่านอุมัรบินคอตอบใส่เสื้อปะ 7-8 จุดพี่น้องต้องดูที่ท่านอุมัรใส่เสื้อปะ 7-8 จุดเพราะท่านไม่มีนะครับพี่น้องอุมัรไม่ใช่มีตังนะพี่น้องถ้ามีตังท่านอุมัรไม่อยู่แบบนี้แน่นอนอุมัรไม่มีตังท่านอุมัรไม่มีทรัพย์
แล้วก็มีเสื้อแค่นั้นจริงๆจะสังเกตยังไงพี่น้องท่านอุมัรเนี่ยเคยเตือนกับวัยรุ่นกับคนหนุ่มกับสาบัดท่านเนี่ยให้อัลลอฮ์เห็นเขาเรียกว่าเนื้อหมัดบนเครื่องแต่งกายท่านด้วยอัลลอฮ์ให้ทรัพย์มาให้มันแสดงออกด้วยทางการแต่งกายนี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรเป็นคอตอบสอนพี่น้องครับแต่ตัวท่านไม่มีท่านจึงแต่งแบบนั้นแต่วันนี้เรามีเนี่ยอัซซูดูหรือซะฮิดหรือสมถะไม่ใช่ต้องจนถ้าอิสลามส่งเสริมให้จนหมดใครจะจ่ายซะกาตพี่น้องครับจนกันหมดเลยใครจะเป็นมือบนและเอียดุลอุลยามือบนนะคอยรุนมินียดิซุฟลาดีกว่ามือล่างเป็นมือบนยังไงเรายังจนอยู่เลยเป็นไม่ได้พี่น้องครับเราต้องอิสลามไม่ได้สอนให้ต้องจนแต่ว่าสอนให้เราหาริสกีและจงสมถะอะไรคือสมถะอุลามาจึงอธิบายว่านะครับอธิบายว่าการสมถะคือการพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แค่ไหนก็แค่นั้นอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มีเงิน10ล้านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มี50บาทอัลฮัมดุลิลละห์และยึดว่า10ล้านที่ฉันมีฉันไม่เคยยึดติดกับมันเลยทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เมื่อไหร่ก็ได้จะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้50บาทที่ฉันมีไม่มีปัญหาทั้งหมดเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสมถะพี่น้องครับไม่ยึดติดกับสิ่งที่มีแต่พี่ยะเกณฑ์กับสิ่งที่มีณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นรอซูลครับพี่น้องที่รักเมื่อทำแบบนี้และนบีได้แสดงออกแบบนี้ท่านนบีได้แสดงออกด้วยตัวท่านในความเป็นคนที่ไม่ยึดติดอะไรเลยกับดุนยานะครับพี่น้องจึงดูรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนอุมมะห์ของท่านอย่างเช่นอะดีษหนึ่งท่านนบีบอกและฉายภาพให้เราเห็นเรื่องดุนยาชัดเจนมากนะครับบอกว่ายัตตะบิอุลมัยยิตซะลาซนะครับสิ่งที่จะตามคนตายไปมี3ประการด้วยกันนะครับ1แน่นอนมาลูทรัพย์ของเขาว่าอาลูว่าอามาลูและก็ครอบครัวและก็อามันของเขาที่จะตามเราไปยังกูโบสพี่น้องครับนะทรัพย์ครอบครัวและก็อามันนะอัลกุมะกอลัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีบอกฟายรุจอิสนันสองอย่างมันจะกลับนะครับและเหลือกับเราอย่างเดียวนั่นคืออามันทรัพย์กลับลูกหลานครอบครัวกลับไม่มีใครอยู่กับเราในกูโบพี่น้องร้องไห้แทบตายสุดท้ายก็กลับนะครับสุดท้ายก็ต้องทิ้งท่านรถที่เราซื้อเรารักมันสุดๆพี่น้องครับมันแบกเรามาส่งที่กุโบสถ์เขาเอามายัดเราขึ้นบนรถมาสุดท้ายก็ตั้งเราที่กุโบสถ์รถก็กลับครอบครัวก็กลับเหลืออย่างเดียวที่จะอยู่กับเรานั่นคืออามันพี่น้องครับนี่คือจะอยู่กับท่านและพี่น้องจะมองไม่เห็นอะไรเลยนี่คือสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดกาลดังนั้นเมื่อท่านนบีพูดอย่างนี้แล้ววันนี้ดุนยาอะไรเป็นของเราบ้างครับมาอากันตะมาอากันตะนะอะไรที่ท่านกินนั่นแหละของท่านนะมาตะซอดดักตะอันไหนที่ท่านซอดะกะนั่นคือของท่านนะครับมาลาบิสตะอันไหนที่ท่านสวมใส่ไปแล้วนั่นคือของท่านนะใส่จนขาดจนผุจนพังนี่คือของท่านนะครับอัลกุมะกอลัสลัลลัมดังนั้นดุนยามันเป็นทางชั่วคราวที่อัลลอฮ์ให้เราอยู่จริงๆครับและจนสุดท้ายวันหนึ่งเราต้องทิ้งแล้วเดินทางออกจากมันปัญหาที่สุดวันนี้พี่น้องครับว่าเราเตรียมตัวหรือยังอัลลอฮ์จึงเตือนว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์นะอุบันดาผู้ที่มีอิมานและทั้งหลายจงตักวายำเกรงอัลลอฮ์วันตันซุรนับซุมมากัดดามัดลิวัดและแต่ละชีวิตจงพิจารณาว่าเขาเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้นี่อัลลอฮ์บอกพี่น้องครับเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันกิยามะห์ดังนั้นดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะตะซาวะดุท่านทั้งหลายจงเก็บเสบียงคำว่าเสบียงจะใช้ต่อเมื่อต้องมีการเดินทางตะซาวะดุเก็บเสบียงในที่นี้เดินทางจากดุนยาพี่น้องเพื่อสู่อาคิเราะห์อัลลอฮ์จึงบอกว่าฟะอินนะคอยรอซาดีอัตตักวาและเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่ในดุนยาอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ณที่นี้พี่น้องเราอินชาอัลลอฮ์ครับใช้ประโยชน์กับมันให้มากที่สุดใช้ประโยชน์กับสิ่งนี้ให้มากที่สุดพี่น้องจึงดูว่าตัวอย่างของบรรดาอัสลัฟุศอลาห์นะบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีหรือแม้แต่ตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองในตัวอย่างของความไม่ยึดติดกับดุนยาเราฟังประวัติซอฮาบะห์เราจะรู้สึกว่าเรารวยเลยครับเราฟังประวัติคนซอแลคนซอลัฟในอดีตเราจะรู้สึกว่าเรารวยแล้วพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างอย่างนึงพี่น้องรอซูลเคยถูกเสนอนะครับพี่น้องว่าจะอยู่เป็นนบีแบบกษัตริย์หรือนบีแบบบ่าวคนหนึ่งนะญิบรีลอะลัยฮิสสลามจึงบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวาดะจงอ่อนน้อมตะวาดะทำตัวนะมุฮัมมัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันต้องการเป็นอับดุลนบี
เป็นบ่าวเป็นนบีในสภาพเป็นบ่าวคนหนึ่งเป็นทาสคนหนึ่งนะครับเอาก็มากรอสัลลัมท่านนบีต้องการแบบนั้นชนนบีรักในการที่จะหิวบ้างและอิ่มบ้างทำไมนบีไม่เลือกเส้นทางแห่งความร่ำรวยครับพี่น้องที่รักท่านนบีเคยบอกว่าถ้าวันนี้ฉันมีทองคำเท่ากับโอฮุดเนี่ยฉันจะใช้เวลาแจกจ่ายมันไม่เกิน3วันจะหมดทันทีนั่นคือการซอดาเกาะห์แล้วให้คนหมดเลยรอซูลจึงเป็นตัวอย่างพี่น้องครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยจะเอาอะไรอัลลอฮ์ก็ให้อยู่แล้วแต่นบีไม่เลือกจะเดินทางนั้นท่านนบีเลือกที่จะอยู่แบบคนธรรมดาท่านรอซูลจึงเตือนบรรดาซอฮาบะห์เตือนซอฮาบะห์ของท่านนะครับอยู่กับคนจนนั่งกับคนจนคบค้าสมาคมกับคนยากจนเพื่อนหนึ่งพี่น้องครับเราจะได้ชุกอดขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรามีมากกว่าเขาดังนั้นพี่น้องที่รักครับรอซูลมาทำตัวอย่างแบบนี้และพี่น้องดูบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุญญะเราะห์นะบรรดาห้องของภรรยาท่านนบีทั้งหลายท่านนบีเราอยู่แบบไหนรอซูลอยู่ยังไงพี่น้องจำได้ท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องครับท่านหญิงไอชะห์เนี่ยเห็นซอฮาบะห์นั่งทานอาหารกันอยู่พี่น้องเชื่อมั้ยว่าท่านหญิงไอชะห์ร้องไห้ครับจนคนถามว่าท่านหญิงไอชะห์ท่านร้องไห้ทำไมท่านหญิงไอชะห์บอกว่าฉันอยากจะร้องไห้เพราะรอซูลเนี่ยในชีวิตของท่านที่อยู่มาเนี่ยท่านไม่เคยได้กินขนมปังจากแป้งดีๆกับเขาเลยพี่น้องจึงดูหะดีษท่านนบีท่านรอซูลชอบกินเนื้อเนื้อแพะขาหลังโดยเฉพาะที่สะโพกแต่เชื่อไหมครับว่านบีนานๆกินทีท่านนบีไม่ได้กินบ่อยนะครับไอ้คำว่าชอบของท่านรอซูลเนี่ยคือนานๆจะได้กินสักครั้งจนวันนี้พี่น้องดูนะว่านานๆได้กินสักครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลไม่เคยได้กินอะไรอย่างนั้นเลยท่านอิชาเคยบอกว่านันซุรุอิลัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลเราดูสามฮิลาลด้วยกันพี่น้องสามจันทร์เสี้ยวนั่นคือ2เดือนติดๆบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและภรรยาไม่มีอะไรกินเลยอิลัลอัสวะดัยนอกจากน้ำและอินพลัมเท่านั้นพี่น้องดูนี่คือชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้นบีสุขสบายครับพี่น้องนี่คือบททดสอบและบทตัวอย่างรอซูลเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้เพื่ออะไรครับเป็นตัวอย่างแก่อุมมะห์วันนี้เราจนเนี่ยเราก็ไม่ท้อไงครับพี่น้องอย่างน้อยนบีจนกว่าเรานบีลำบากกว่าเราในหลายๆเรื่องพี่น้องดูวันนี้เราไม่มีกินนะครับแต่วันนี้เราเปิดตู้กับข้าวไปเรามีข้าวสารเรามีน้ำปลาเรามีไข่ต้มเรามีอะไรต่างๆชีวิตเรายังไม่เคยไม่มีกินชนิดที่เอาหินผูกท้องนะครับพี่น้องเรายังไม่เคยไม่มีกินขนาดที่ว่าเปิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยต้องเอาหินถ่วงที่ท้องเอาไว้ทั้งสองผัวเมียเราไม่เคยเจอแบบนั้นเลยแต่นบีเจอพี่น้องครับรอซูลเจอแบบนั้นทำไมนบีไม่บ่นทำไมนบีซอบัตนบีอดทนพี่น้องแน่นอนครับนี่คือแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ซอฮาบะห์หิวอย่างเดียวพี่น้องนบีก็หิวอัลซุฟาพี่น้องครับซอฮาบะห์ที่ยากจนไม่มีบ้านนะบรรดาหนุ่มๆวัยรุ่นนะไม่มีเครือญาติก็มาอยู่ในมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจึงดูว่าเวลาเราไปมัสยิดนบวีนะครับมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์เนี่ยนะครับขอดุอาให้เราได้ไปกันทุกๆคนนะครับอามีนเราจะเห็นข้างหลังฮุญญะเราะห์ท่านนบีเนี่ยเขาเรียกว่าเพิงของซุฟฟาอยู่มันจะเหมือนสมัยนี้มันก็จะเป็นยกพื้นสูงขึ้นมาแต่ตอนนี้จะกั้นรั้วนะครับเพราะว่าบางคนจะไปทำชิริกตรงนั้นจะไปจูไปไซแบบอะไรนะเขาเลยกั้นเอาไว้ก่อนจริงๆเพิงตรงนี้เนี่ยข้างหลังบ้านท่านนบีเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยนบีเคยกั้นเอาไว้ให้เป็นที่อยู่ของบรรดาซุฟฟาซุฟฟาคือคนจนนะยูเลบีบอย่างเงี้ยซุฟฟาพี่น้องอบูฮุเรย์รอเนี่ยซุฟฟาผลิตอัลมุญาฮิดินอุลามะไปทั่วโลกยิ่งใหญ่มากซุฟฟาอยู่ไม่มีอะไรกินเลยพี่น้องครับผ้าผืนเดียวบางคนในชีวิตมีผ้าแค่ผืนเดียวไม่มีเสื้อใส่มีผ้าผืนเดียวพี่น้องนะครับมัดกับถุงอย่างงี้มัดแบบนี้จนเวลาซาบัตละหมาดท่านนบีจะสั่งกับผู้หญิงที่มาละหมาดด้วยว่าอย่าเพิ่งลุกขึ้นจากสุญูดจนกว่าผู้ชายจะยืนขึ้นก่อนเพราะกลัวจะเห็นเอาร้อของผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าเพราะมันไม่มีผ้าเลยมัสยิดนบีสมัยก่อนก็เลยไม่มีม่านกั้นนะครับพี่น้องเพราะผ้าก็ไม่มีตอนนั้นจะใส่ก็ไม่มีดังนั้นซุฟฟาเนี่ยอาศัยกินอะไรครับซอฮาบะห์จึงบอกว่าเราอาศัยกินกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยงานการก็ไม่มีทำอะไรเลยครับพี่น้องอาศัยยังไงพี่น้องท่านนบีทุกวันก็จะเอาอินพัลลัมให้พวกเรานะแต่ถ้าวันไหนนบีไม่ได้ออกมาให้พวกเรานั่นก็แสดงว่ารอซูลก็ไม่มีกินเหมือนกันครับนะไม่มีกินอบูไรเราะเคยหิวจนเอาท้องกดและนอนคว่ำที่พื้นพี่น้องจนคนนึกว่าคนบ้าครับเพราะมันไม่ไหวมันจะช็อกจริงๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ไม่เคยบ่นกับอัลลอฮ์เลยในเรื่องความหิวพี่น้องดูเราเคยอ่านประวัติซีรอตันนบีประวัติซอฮาบะห์นบีร้องไห้กี่ครั้งครับทั้งชีวิตท่านนบีร้องไห้และพี่น้องดูนบีร้องไห้เรื่องอะไรอุมมะตีอุมมะตีอุมมะของฉันนบีห่วงอุมมะจะเข้านรกนบีร้องไห้เวลาคนไม่อิมานแต่พี่น้องดูนบีไม่เคยร้องไห้เพราะเห็นซอฮาบะห์จนหรือไม่มีอาหารกินเลยนบีไม่กลัวนะครับพี่น้องความยากจนท่านรอซูลเป็นตัวอย่างว่าท่านก็ทำได้ท่านก็ทำให้เห็นนบีไม่เคยได้กลัวตรงนั้นเลยพี่น้องว่าอุมมะห์จะอดอยากแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวว่าอุมมะห์จะลงดุนยารอซูลจึงเป็นตัวอย่างครับว่าท่านเป็นคนที่ซาฮิดและสมถะจริงๆนะครับจนครั้งหนึ่งพี่น้องครับสมัยท่านอุมมะห์เป็นคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับที่เป็นคอลิฟะห์นะท่านอุมมะห์เป็นคอลิฟะห์เนี่ยผู้คนเสนอขึ้นเงินเดือนให้กับอุมาร์บินคอตอบหนึ่งในนั้นคือท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับก็เดินไปหาท่านอุมาร์ที่บ้านแต่ว่าไม่เจอและไปเจอกับลูกสาวคือภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านฮับซอรอฎิยัลลอฮุอันฮะเมื่อคุยกับท่านฮับซอพี่น้องก็รอจนอุมาร์กลับลูกสาวก็พูดกับพ่อบอกอามีรุลมุมินีนพ่อวันนี้มีคนมาเพื่อจะขึ้นเงินเดือนให้ท่านท่านอุมาร์จึงบอกว่าใครเป็นคนพูดนะฮับซอบอกฉันบอกไม่ได้จนกว่าจะรู้ก่อนว่าท่านจะตอบยังไงท่านอุมัรจึงบอกนะครับกับท่านนี่ครับซอว่าอับซอลองบอกพ่อสิลูกสมัยที่ท่านนบีอยู่กับเจ้าเนี่ยที่นอนของรอซูลเป็นยังไงนะครับเบาะที่นอนนบีเป็นยังไงบ้างท่านนี่ครับซอจึงบอกว่ามันเป็นผ้าผืนนึงครับคุณพ่อมันเป็นผ้าผืนนึงครับเวลาฤดูหนาวท่านนบีก็จะแผ่มันออกนอนและอีกครึ่งนึงก็ใช้เป็นผ้าห่มแต่ถ้าฤดูร้อนรอซูลก็จะพับเป็น2ทบแล้วก็นอนผ้าผืนเดียวพี่น้องที่นอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราไม่มีเบาะเราหนาประมาณคืบพี่น้องครับเราจนเราไม่ใช่คนรวยแต่เบาะเราหนาวันนี้นบีไม่มีคือผ้าผืนเดียวที่นบีนอนนะครับไอ้เรื่องฮิกมัตว่ากันไปอีกอย่างแต่นี่คือชีวิตนบีเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านอุมัรบอกอับซอลองบอกพ่อสิลูกแล้วอาหารการกินที่ท่านนบีกินที่บ้านลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอับซอบอกอาหารที่ดีที่สุดที่เราซูลกินที่บ้านฉันท่านนบีผ่าถุงหนังพี่น้องที่รักครับแล้วก็เอาขนมปังคุกที่ก้นถุงคุกเลยแล้วก็มากินบอกเสื้อนบีดีที่สุดมีกี่ชุดลูกอับซอบอกมี2ชุดพอนะท่านใส่ไว้ต้อนรับแขกแล้วก็ใส่ในวันศุกร์แค่นั้นเองท่านอุมัรจึงบอกนี่คือแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เป็นตัวอย่างตรงนี้แล้วเดินทางล่วงหน้าไปแล้วถ้าวันนี้อุมัรไม่เดินตามท่านฉันจะไม่มีวันเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดไปนี่คือความสมถะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับไม่ยึดติดกับดุนยาอัลลอฮ์ให้แค่ไหนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับจนบ้านของท่านรอซูลฮุจรอของท่านพี่น้องดูวันนี้เราไปดูในมัสยิดนบีเขาปรับปรุงขยายกันสูงส่งใหญ่โตพี่น้องแต่จริงๆบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอุลามะจึงบอกเราขยิบเท้าและยื่นมือขึ้นไปนี่พี่น้องแตะเพดานได้เลยครับบ้านนบีเล็กมากจนอุลามะถึงกับเสียดายนะครับว่าไม่น่าลื้อห้องท่านนบีเลยอยากจะให้อยู่ไว้อย่างนั้นเพื่ออุมมะห์ของท่านจะได้มาดูว่ารอซูลของท่านอยู่แบบไหนครับในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่เคยเลยจึงไม่แปลกรอซูลสอนซอฮาบะห์ว่าอัลลอฮุมะลาอัยชะอิลลาอัยชุลอาคิเราะห์นะครับโอ้อัลลอฮ์ไม่มีการอาศัยใดๆนอกจากการอาศัยที่อาคิเราะห์เท่านั้นนี่คือคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยึดติดดุนยาชั่วคราวหลังจากนั้นเราจะทิ้งมันอย่างถาวรครับนี่คือแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับดุนยาไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆท่านนบีจึงเตือนแก่อุมัรว่านะครับอิกตานิมคอมซันกอบละคอมซินดังนั้นท่านทั้งหลายจงช่วยแสวงหาโอกาส5ก่อน5นะครับ5อย่างก่อน5อย่าง1ในนั้นฮายาตะกอบละเมาติการมีชีวิตของท่านก่อนที่ความตายจะมาถึงพี่น้องครับนี่คือดุนยาวันนี้มีชีวิตทำซะถ้าอยากทำอะไรละหมาดซะถ้าอยากละหมาดทำซะดะเกาะห์ซะถ้าอยากทำอ่านกุรอานซะถ้าอยากอ่านอยากทำอะไรที่ทำเพราะดุนยายังไงเจ้าก็ต้องไปนะครับเอาวัยหนุ่มของท่านกอบละฮารอมิกก่อนที่วัยแก่ชราของท่านจะมาถึงพี่น้องนี่คือท่านนบีได้เตือนนะครับแก่อุมมะห์ของท่านว่าดุนยาไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นนะครับวันนี้เราอยู่ดุนยาพี่น้องทำแต่ครับในสิ่งใดที่เราจะทำแต่ท่านจงอย่าลืมว่าท้ายสุดเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเหมือนกับที่เราบอกกับอัลลอฮ์ว่าอินนาลิลลาห์แท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์ครับเรามาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์ปล่อยเราอยู่ในดุนยา
นะครับซึ่งมีทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดแล้วสำหรับการดำเนินชีวิตของเจ้าและท้ายที่สุดว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องเชื่อหรือไม่ดุนยาเนี่ยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เคยบอกแล้วคุยออกมาว่าจงไปให้พ้นฉันเถิดดุนยาฉันขอตอลากเจ้าดุนยาสามตอลากเลยท่านอาลีไม่ต้องการพี่น้องครับในความลุ่มหลงกับดุนยาท่านอาลีไม่ต้องการในชีวิตหมกมุ่นและจบไปกับดุนยาเพราะอะไรครับเพราะดุนยาเป็นสิ่งที่ฮาลาลุฮาฮิซาบุนวะฮารอมุฮาอิกอบุนสิ่งฮาลาลในดุนยาพี่น้องดูความน่ากลัวของดุนยาสิ่งใดที่เป็นของฮาลาลวันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็จะสอบครับนี่คือจะไม่มีอะไรรอดแม้แต่อย่างเดียววันนี้เงินของเราฮาลาลครับจะซื้อโทรศัพท์จะซื้อรถซื้อได้หมดเลยแต่ทั้งหมดที่ท่านซื้อวันกิยามะห์ต้องตอบกับอัลเลาะห์ฮาลาลของมันถูกสอบสวนฮาลาลุฮาฮิซาบุนนะครับอัลเลาะห์จะถามวันกิยามะห์นะครับอันมาลิฮินะครับมินอัยนะตะซะบะวะฟีมาอันฟักกอหามาจากไหนและจะใช้ไปยังไงบ้างสลึงเดียวอัลลอฮ์ก็ถามพี่น้องว่าได้มายังไงนะครับหนึ่งสลึงอัลลอฮ์ก็ถามว่าท่านใช้ไปยังไงบ้างจึงไม่แปลกไงครับพี่น้องคนรวยเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจนเพราะอะไรครับมันติดที่ทรัพย์ที่เขาต้องตอบอัลลอฮ์เยอะมากกว่าคนจนๆครับทรัพย์วันนี้อัลลอฮ์ให้แน่นอนครับท่านก็มีสิทธิ์ในการใช้จ่ายมากกว่าคนจนแต่วันกิยามะห์ท่านต้องตอบอัลลอฮ์มากกว่าคนจนมากกว่าคนจนวะฮารอมุฮาไอกอบุนและสิ่งฮารอมของมันเจ้าก็จะถูกสอบสวนนี่คือดุนยาแสดงว่าดุนยาไม่มีอะไรจะลงใจเลยครับพี่น้องไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าฉันจะได้อยู่นะครับแล้วก็จะเดินถาวรไปกับมันตลอดกาลดุนยาไม่มีอะไรอย่างนั้นพี่น้องครับเราจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับให้คุ้มครองเราให้พ้นจากการลุ่มหลงในดุนยาและการลุ่มหลงในดุนยาจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้รับความพ่ายแพ้ได้รับความไม่บรักัตนั่นก็คือฮุบบุดดุนยานะครับและเมื่อรักดุนยาหลงดุนยาเมื่อไหร่วะกะรอฮียะตุลเมาต์ก็จะตามมาทันทีการเกลียดและการไม่อยากตายพี่น้องครับเพราะมันมาจากรักดุนยาและก็จะเกลียดความตายสนุกกับดุนยาจึงเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เราไม่หลงกับมัน1รู้จักมัน2จงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้นั่นคืออะไรครับอุนซุรูอิลามันฮุวะอัสฟะลมินกุมจงดูนะใครที่เขาต่ำกว่าเจ้าลำบากกว่าเจ้ายากจนกว่าเจ้าอย่าไปดูคนที่ร่ำรวยกว่าเจ้าและเจ้าจะชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยเป็นคนอย่ามองคนสูงกว่านะครับพี่น้องในเรื่องดุนยาอย่าไปมองคนที่เขามีสตางค์มากมายมากกว่าเรามองคนที่เขาลำบากกว่าเราครับวันนี้บางทีเราไม่รู้หรอกพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเรามีเงินไม่เหมือนคนอื่นแต่เนี่ยหมักที่เราเดินได้เนี่ยพี่น้องดูว่าวันนี้คนป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าวันนี้ให้เขาเดินได้เนี่ยเนี่ยหมักยิ่งใหญ่ที่เขาอยากได้อันนี้สุดยอดแล้วครับพี่น้องนะวันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีเงินเป็นล้านแต่วันนี้สิ่งที่อัลเลาะห์ให้ยิ่งใหญ่กว่าเงินเป็นล้านแล้วครับถ้าเรารู้จักและใคร่ควรมันและเราจะชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ต่อเมื่อเราเข้าใจว่าดุนยานี่คืออะไรดังนั้นดุนยาพี่น้องครับอัลเลาะห์จึงเตือนให้บ่าวอัลเลาะห์เนี่ยไม่หลงลืมว่าดุนยานั้นอย่างเช่นในซูเราะห์ตุลกาฟีนะครับที่อัลเลาะห์ได้กล่าวอินนาจะอัลนามาอะลัลอัรดิซีนะตัลลานะอัลเลาะห์บอกเราได้สร้างนะครับบนพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยซึ่งเครื่องประดับความสวยงามในมันความเพลิดเพลินความลุ่มหลงอะไรทั้งหมดมีในดุนยานะครับเพื่ออะไรจะซินะตัลลินะบะลูวะฮุมอัยยุมอะห์ซะนุอามะลาเพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาว่าใครในหมู่พวกเขามีอามานที่งดงามที่สุดนั่นเองแสดงว่าอัลลอฮ์สร้างดุนยามาเพื่อสอบเราความสวยงามในดุนยามาเพื่อสอบเราและใครจะมีอามานที่สวยงามที่สุดสอบบัตรได้ไหมอดทนได้ไหมเดินผ่านได้ไหมเอาชนะได้ไหมและสู้กับนับสู้ได้หรือไม่ทั้งหมดคือการทดสอบนะครับจึงว่าซุยเยลินัสนะครับอัลลอฮ์จึงทำให้เป็นสิ่งประดับประดาเพลิดเพลินนะครับฮูบุชาวะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของผู้หญิงบ้างในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดแน่นอนนี่คือซีนะตุลฮายาติดดุนยานะเครื่องประดับในดุนยาทั้งนั้นแต่คนที่สามารถเอาชนะมันได้นั่นแหละครับฟาอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาอินชาอัลเลาะห์สวรรค์จะเป็นที่อยู่สำหรับคนประเภทนั้นพี่น้องที่รักครับดังนั้นวันนี้เราจึงขอดุอานะครับซอฮาบะห์มีดุนยาแต่ขอดุอาดุนยาว่าขอกับอัลเลาะห์ว่าอัลลอฮุมมะจอะลิดดุนยาฟีไอดีนา
อย่าล้อขอให้ดุนยานี้อยู่แค่ในมือเราเถอะครับอย่าล้อนะเวลาตะจัลลาฟีกุลูบินาอย่าให้มันเข้าไปในหัวใจเราเลยซอฮาบะห์รวยไม่รู้กี่พันล้านพี่น้องก็มีแต่อยู่แค่ในมือครับอับดุรมาบินเอาอุสมาบินอัฟฟานทั้งหมดเศรษฐีนะครับพี่น้องแต่ไม่ได้เข้าไปในหัวใจเขาเลยนบีพูดเขาพร้อมให้ทันทีนบีขอพร้อมให้ทันทีแต่นบีเนี่ยไม่เคยขอในเรื่องส่วนตัวท่านเลย23ปีนะครับพี่น้องตั้งแต่นบีเป็นรอซูลจนนบีวะฟาตท่านนบีไม่เคยขอพี่น้องให้ซอฮาบะห์ไปช่วยท่านแต่นบีจะขอในการทำศึกทำสงครามในฟีซาบิลและขอเอาไปให้คนอื่นอีกทีนี่คือนบีพี่น้องและซอฮาบะห์พร้อมช่วยอุสมานอิบนุอัฟฟานกับอิบนุอัฟฟานนะครับซื้อบ่อน้ำรุมาได้เลยพี่น้องซื้อเลยนะและจะได้อะไรท่านนบีบอกอย่างเดียวจะได้สวรรค์อิบนุอัฟฟานซื้อเลยครับพี่น้องท่านอุสมานซื้อเลยใจก็ทำกับอะไรอ่ะพี่น้องตังที่มีนะไม่รู้กี่พันล้านเขาสามารถฟีซาบิลและได้ในวินาทีนั้นเลยเพราะเขายึดติดและรู้แล้วครับว่าทั้งหมดไม่ใช่ของเขาวันมาลุมาลุลลอฮ์ทรัพย์มันเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อเป็นของอัลลอฮ์หน้าที่เราคือดูแลครับนะและเราต้องไปรายงานเจ้าของทรัพย์ว่าเราใช้อะไรบ้างซอฮาบะห์มองอย่างนั้นเขาจึงไม่แปลกดุนยามันถ้าคนรู้จักดุนยาและคุมได้มันจะเหมือนของเล่นเลยครับเราจะรู้เลยว่าดุนยานี่เหมือนของเล่นนะฮะคาเรมาต้าอุนกรูนะครับมันเหมือนสิ่งที่อำนวยความสะดวกชั่วคราวมันเป็นของเล่นจริงๆพี่น้องดุนยาถ้าเรารู้จักมันและไม่ลงกับมันมันคือของเล่นชนิดหนึ่งเขาจะมีคำพูดที่ว่าดุนยาอย่าไล่มันวิ่งไล่ยังไงก็ไม่ทันนะเหมือนเทียบแมงวันนะพี่น้องเราวิ่งจับมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่สนใจมันเมื่อไหร่มันมาหาท่านทันทีนะดูคนขายเนื้อไม่อยากเจอแมงวันแต่แมงวันก็มาหาคนขายเนื้อเดี๋ยวมันบินมาเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดพี่น้องกินข้าวไม่ได้วิ่งไล่มันแต่มันมาหาท่านเองเราไม่ต้องการมันด้วยซ้ำแต่มันมาหาท่านเองลองวิ่งลองเริ่มวิ่งไล่สิครับท่านไม่มีทางจับมันทันแน่นอนดุนยาแบบนั้นเลยลักษณะมันยิ่งไล่ยิ่งไม่ทันยิ่งไม่สนใจยิ่งมาหาท่านเพราะอย่าลืมว่ามันคือคนรับใช้ท่านดุนยาอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อคิดมัดท่านไม่ได้สร้างท่านเพื่อคิดมัดดุนยาดุนยาต้องรับใช้เหมือนมันเคยดูแลและรับใช้ซอฮาบะห์มาแล้วครับซอฮาบะห์จึงใช้ดุนยาได้โดยที่ดุนยาไม่สามารถทำอะไรซอฮาบะห์ได้เลยนะพี่น้องจึงดูท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมูอาวิยะห์บินอบีซุฟยานถึงแม้ตอนนั้นจะมีปัญหาพี่น้องแต่มูอาวิยะห์ยอมรับว่าดุนยาทำอะไรท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่ได้เลยครับพี่น้องไม่ว่าจะเรื่องเงินทองจะเรื่องอำนาจจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นท่านอาลียังเป็นคงเป็นท่านอาลีนะครับพี่น้องดูง่ายๆท่านอาลีตอนที่มีศัตรูนะบรรดาพวกคอวาริชร้อมรอบจะสังหารท่านซอฮาบะห์ฮัสซันฮุเซนลูกของท่านเฝ้าหน้าบ้านให้รอบกาดเลยฮะจะไปไหนมาไหนกาดป้องกันตลอดท่านอาลีบอกคำเดียวว่าฉันไม่ต้องการให้มนุษย์ดูแลฉันแต่ฉันต้องการให้อัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นปล่อยวางหมดเลยครับเพราะท่านเชื่อว่าดุนยาไม่ใช่ที่ของเราหน้าที่เราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกัลมอบหมายและชัยชนะจะเป็นของผู้ที่ยำเกรงและอัลลอฮ์ทรงรักผู้มอบหมายดุนยาทั้งหมดพี่น้องจึงไม่มีค่าในสายตาซอฮาบะห์พี่น้องจึงดูนะครับครั้งหนึ่งท่านอุบาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับไปที่เมืองมะซิดในตอนนั้นนะมุกอกิสเป็นคนดูแลอุบาดะห์บินซอมิดพูดกับผู้นำมะซิดตอนนั้นนะครับอียิปต์ในสมัยนู้นนะท่านอุบาดะห์บินซอมิดบอกว่าสำหรับพวกเราบรรดามุสลิมนะอิมุดดุนยาไลซะบินะอิมความสุขดุนยาสำหรับพวกเราเราไม่ถือว่าเป็นความสุขเขาไม่ถือเป็นความสุขพี่น้องคนมาสู้เพื่อไม่ได้หวังการตอบแทนจากโลกมันจึงไม่แปลกที่คนเหล่านี้พิชิตอียิปต์ได้ทั้งประเทศครับเพราะเขาไม่ได้ต้องการดุนยาสุขดุนยาสำหรับเราไม่ใช่ความสุขนะครับแต่สำหรับเราอัลฮัมดุลิลละห์ซอฮาบะห์ต้องการ2 อย่างถ้าเราไม่ชนะเราก็ชะฮีดแค่นั้นเองซอฮาบะห์ต้องการแค่นั้นครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นพร้อมให้ทั้งหมดเพราะเขารู้ว่าดุนยาลาอิชะอิลลาอิชุลอาคิเราะห์อาคิเราะห์คือถาวรท่านอบูซัรอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักครับอยู่บ้านนะจากบุคคลพี่น้องที่รักซอฮาบะห์เขาเรียกซอฮาบีจะลีนซอฮาบะห์ที่สูงส่งท่านหนึ่งแต่มาอยู่บ้านไม่มีอะไรเลยในบ้านคนบอกท่านอบูซัรท่านอยู่แบบนี้ท่านอยู่ยังไงอบูซัรบอกคำเดียวว่าเราอยู่ไม่นานหรอกบ้านหลังนี้สุดท้ายเจ้าของก็จะให้เราออกครับนั่นคือดุนยาเราอยู่ไม่นานหรอกครับท้ายสุดเราก็จะออกไปแล้วของทั้งหมดฉันส่งไปสู่บ้านหลังนู้นหมดแล้วนั่นคือเสบียงที่ท่านอบูซัรได้ส่งไปทั้งหมดเพื่ออาคิเราะห์ครับดังนั้นพี่น้องครับเราจงอย่าให้นะครับลาตะกุรอนะกุมุลฮายาตุดุนยาอย่าให้ชีวิตในดุนยาล่อลวงเราเป็นเด็ดขาดอย่าให้ทรัพย์หลอกลวงเรา
อย่าให้ชื่อเสียงหลอกลวงเราครับอย่าให้วัยหนุ่มหลอกลวงเราอย่าให้ทั้งหมดรอบข้างหลอกลวงท่านจงยึดมั่นกับอัลลอฮ์และพี่น้องท่านจะรู้ว่าเราต้องอยู่แบบไหนบางครั้งอัลลอฮ์สอบกับชื่อเสียงผมสมมุติง่ายๆนะครับแต่ก่อนเราไม่มีชื่อเสียงเราก็ธรรมดาต่ำต้อยวันนึงเรามีชื่อเสียงขึ้นอัลลอฮ์สอบลุ่มหลงไหมกับสิ่งที่อัลลอฮ์สอบให้ตำแหน่งหรือความมีชื่อเสียงถ้าเราลุ่มหลงเพ้อฝันไปกับมันพี่น้องที่รักเท่ากับเราหลุดไปแล้วโดนดุนยาหลอกไปเรียบร้อยแล้วและท้ายที่สุดเมื่อคนหลงกับดุนยาเขาก็จะบินจนลืมลิมิตตัวเองครับเมื่อบินลืมลิมิตความตะกบดความริยะความทุกอย่างมาหมดท้ายสุดเขาก็อยู่จมอยู่ในดิ่งเหวของดุนยาแต่ถ้าวันนี้เรารู้จักดุนยาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เรายังเหมือนเดิมอับดุลลอฮ์พี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลหรือเป็นสมัยก่อนเขาเรียกแค่มุฮัมมัดอามีนนะมุฮัมมัดเองจนวันนึงเป็นรอซูลุลลอฮ์พี่น้องดูสิ่งนึงที่นบีไม่เปลี่ยนเลยคือความถ่อมตนของท่านยังคงมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นรอซูลเป็นผู้นำประเทศมะดีนะห์และรัฐอิสลามทั้งหมดท่านนบียังรีดนมแพะเองท่านนบียังเล่นกับเด็กรอซูลยังเย็บผ้าเองท่านนบีไม่เปลี่ยนเลยครับเพราะตำแหน่งชีวิตดุนยาหลอกลวงอะไรท่านไม่ได้เลยนี่คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์นะครับจากมีทรัพย์จนมาวันนึงไม่มีอะไรหรือจากไม่เคยมีอะไรจนวันนึงมาร่ำรวยนะอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากไม่มีอะไรเลยจนยุคท้ายๆท่านมีฐานะมากขึ้นแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมนั่นคือท่านอบูฮุเราะห์ยังคงเป็นเหมือนเดิมนี่คือเขาไม่ยอมให้ดุนยาหลอกลวงพวกเขาครับชีวิตทั้งหมดเขาจึงสู่อาคิเราะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องในค่ำคืนนี้ก็อานาซีฮะตักเตือนตัวผมและพี่น้องให้เราได้เขาเรียกว่าตัสกีรอตัวเองด้วยตัวผมด้วยเพราะดุนยาไว้ใจใครไม่ได้ครับไว้ใจตัวเองไม่ได้และอิมานเราวันนี้เราก็ไปเชื่อมันไม่ได้ว่าไม่เป็นไรกูรอดอยู่แล้วนะกูละหมาด5เวลาอย่าพี่น้องดุนยาแผนแยบยลมากเราบางทีเราเขาเรียกว่าเดาทางมันไม่ถูกมันมาบางครั้งคนแบบนี้มันไม่ได้หลอกให้ไปกินน้ำต้มพี่น้องดุนยามันหลอกแบบอื่นตามลิมิตเขาเรียกว่าตามฮาวะนับสู่ของแต่ละคนไปสำคัญที่สุดครับขอดุอาให้อัลลอฮ์ปกป้องให้รอดพ้นจากการลุ่มหลงหรือจากการถูกดุนยาหลอกลวงครับก็ขอดุอาให้เราได้เป็นบุคคลที่ไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะยามีหรือยาไม่มีและดุนยานี้คือสถานีชั่วคราวครับเราต้องเดินทางต่อไปนะครับนั่นคือสู่อาคิเราะห์ปิดตาเมื่อไหร่นั่นคือเริ่มชีวิตถาวรทันทีพี่น้องลองดูนะครับท่านนบีจึงเตือนอักซิรูซิกรอฮาซิมิลลาซาตท่านทั้งหลายจงนึกให้มากถึงตัวที่จะตัดความอร่อยพี่น้องดูบางทีก่อนนอนเราดูหน้าลูกเราดูหน้าเมียพี่น้องเวลาเราจะนอนเวลาคนเหล่านี้หลับแล้วเราก็หลับมีอะไรรับประกันบ้างครับว่าพรุ่งนี้เราจะเจอเขาอีกเราอาจจะไม่เจอเขาอีกต่อไปก็ได้สิ่งที่เราห่วงที่สุดแน่นอนคือครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกภรรยาสามีและทำยังไงครับสิ่งที่เราทิ้งให้เขาดีที่สุดพี่น้องนั่นคือศาสนาครับสมบัติไม่จีรังหรอกพี่น้องเราทิ้งสวนยาง10ไร่บทมันจะขายมันก็ขายยกแผงเลยนะแล้ววันนี้ทิ้งให้ถ้ามันไม่ละหมาดมันไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยทิ้งศาสนาให้ลูกอินชาอัลลอฮ์ครับมีศาสนาอัลลอฮ์ปกป้องทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จึงฝากตัวผมและพี่น้องนะครับให้เรารอดพ้นจากการถูกหลอกลวงในดุนยาด้วยนะครับอาเมนแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับเหมือนที่อย่างที่พี่น้องเห็นนะครับว่าเราอยู่ในอาเพจของมัสยิดดารุนนาอีมนะครับพี่น้องในเรื่องของกิจการมัสยิดอย่างพี่น้องเห็นติดตามหน้าเพจนะครับก็มีการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยนะครับในเขตสุขีดินด้วยนะครับและตอนนี้ก็มีการเปิดรับบริจาคนะเพื่อกิจกรรมมัสยิดดารุนนาอีมนะกิจกรรมมัสยิดนะครับนะเพื่อจะไปช่วยทำกิจกรรมเรื่องศาสนาช่วยเหลือสังคมอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องสามารถบริจาคได้เลยนะครับที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะอันนี้ผมพูดเพราะว่าไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้ของมัสยิดดารุนนาอีมนะครับเพราะผมไปเปิดรับบริจาคไม่ได้นะครับผมเราไม่ใช่องค์กรมูลนิธิตอนนี้พี่น้องท่านใดที่อยากจะร่วมทำดีนะครับในการช่วยเหลือกิจกรรมมัสยิดของดารุนนาอีมก็สามารถบริจาคได้เลยนะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีก็คือ914-084-0255ฉลองนะครับคนละ50บาท20บาทได้หมดอันนี้ขึ้นชื่อไว้กองทุนละ100บาทนะครับเพื่อสมทบทุนและก็ช่วยเหลือกิจการของมัสยิดนะครับทำดีแล้วพี่น้องท่านใดต้องการที่จะบริจาค ก็ได้เลยนะและเข้าไปแล้วชื่อบัญชีคือชื่ออิหม่ามนะครับมูฮัมหมัดอัชรอฟุดดีนนะครับแม่อันนี้ไม่ใช่ชื่อผมไม่ใช่ชื่อใครนะเป็นชื่อของอิหม่ามมัสยิด
นะแล้วก็จะเอาไปทำการบริจาคช่วยเหลือหรือยังไงก็แล้วแต่ในกิจกรรมมัสยิดต่อไปนะครับพี่น้องก็ติดตามได้นะครับอัปเดตในเพจของมัสยิดดารุนนะอิมนะครับเอาแล้วนะพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะเงินที่จะโอนที่จะบริจาคอันนี้แหละที่จะเป็นของเราในวันกิยามะห์อินชาอัลเลาะห์ที่จะเป็นเสบียงให้เราเดินทางต่อไปนะครับก็พี่น้องสามารถช่วยกันเลยนะ100บาทหรือ50บาท20บาทได้หมดตามกำลังที่เราต้องการจะให้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ขอรับตอบแทนนะครับไอ้แก่พี่น้องทุกท่านนะครับก็เบอร์บัญชีนะครับ914-084-0255นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับตอนนี้ใครต้องการบริจาคตอนนี้ยอดก็เข้ามาในคืนนี้นะครับ 5,123 บาทนะครับจะสากุมุลลอฮ์ใครรอนะโอเคนะครับใครต้องการจะช่วยเหลือบริจาคหรืออยากจะพูดคุยกับทางมัสยิดก็สามารถเบอร์หน้าเพจก็ได้เลยนะครับเข้าไปในเพจมัสยิดดารุนนะอิมเบอร์ติดต่อท่านอิหม่ามน่าจะมีนะครับมีนะก็ติดต่อได้เลยนะอยากรู้ความเคลื่อนไหวยังไงติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคำคืนนี้ใครต้องการจะช่วยเหลือบริจาคได้เลยนะครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมัสยิดนะกิจกรรมมัสยิดนี่กว้างมากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สอนช่วยเหลือผู้คนนะครับหรือจะทำอะไรกิจกรรมมัสยิดพี่น้องได้เลยนะบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับกับเลขบัญชี914-084-0255นะครับชื่อบัญชีคุณมูฮัมหมัดอัชชะรอฟุดดีนนะครับ914-084-0255นะครับจะสั่งบล็อกใครรอนะพี่น้องสามารถร่วมด้วยช่วยกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับให้เพิ่มพูนริสกีที่บารักัตเพิ่มพูนริสกีที่มากมายที่บารักัตอย่างมากแล้วก็ริสกีที่ทำให้เราไม่ลืมอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับอินชาอัลลอฮ์ให้ยังประโยชน์ให้ลูกหลานเราได้เป็นลูกหลานที่ซอและซอลิฮะกันทุกๆคนนะครับอามีนนะครับอามีนนะครับญะซากุมุลลอฮ์ครับตอนนี้พี่น้องก็โอเคก็ช่วยกันมานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะตอนนี้ใครต้องการบริจาคช่วยได้เลยนะครับให้กับทางมัสยิดนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของผมนะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้เป็นของมัสยิดดารุนนะอิมนะครับอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับพี่น้องสามารถช่วยกันได้เลยนะครับจะซากุมุลลอฮ์ไคร่อนขอเราตอบแทนครับขอเราตอบแทนตอนนี้ก็โอเคพี่น้องก็ช่วยกันมานะครับอยู่ที่ 6,683 บาทอันทำถึงแล้วนะครับก็ขอเราตอบแทนแต่กองทุนละ100บาทนะครับส่วนพี่น้องจะไปจ่ายเท่าไหร่แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนเมตตาทุกคนนะครับให้ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ซอดากะฮ์แน่นอนนะไม่ลดแน่นอนอัลเลาะห์จะเพิ่มนะครับไม่ต้องกลัวสำคัญที่สุดวันนี้ขอให้อัลเลาะห์เพิ่มพูนริสกีลูกหลานที่บารอกัตที่ศอละห์นะลูกหลานที่ยังประโยชน์แก่เราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับ